ทินเดอร์ก็บอกเลยว่าตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แฟนจากแกทิ้งเลยแอบกระซิบว่าเขามีฟีเจอร์พาสปอร์ตที่สามารถปรับไปต่างประเทศได้จ้ะขั้นตอนง่ายมากถูกกว่าซื้อตั๋วไปต่างประเทศแน่นอนแกตอนแรกฉันคิดว่าความเป็นไปได้ยากมากทั้งเรื่องระยะทางเวลาภาษาและอีกมากมายก็แอบคิดว่าถ้าทะเลาะกันถ้าเขาถ่ายไปเราต้องเซฟใจเบอร์ไหนมีแต่คำว่าท่าเต็มไปหมดหัวโอ้ my god แต่สุดท้ายฉันก็พูดเองว่าเอาจะตั้งใจว่าอย่างน้อยฉันก็ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยดูเป็นคนดีบ้างแต่จริงๆฉันอยากให้เสียใจใครหรอจ๊ะก็รีบฟ้าเลยจนถึงวันนี้ค่ะวันดีวันครบรอบหนึ่งปีความรักของเราอ่ะปรบมือให้ฉันสิจ๊ะต่อ
มันหลวมนั่นสักตัวสักแป๊บมันยังหลวมไม่ขึ้นเลย